ราอีสานและพลสวัสดีจ้ามื้อนี้มีเมนูแซ่บๆมาสู่พี่สู่น้องเฮากินอีกแล้วจ้ามื้อนี้สิก้อยหอยก้อยหอยเชอรี่จ้ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งเครื่องปรุงวัตถุดิบกันนะจ้าว่ามีหยังแน่พริกป่นจ้ะข้าวคั่วหอยนะจ้ะล้างทําความสะอาดไว้แล้วลวกเนาะจ้ะลวกแก้ตาออกเนาะอันนี้แก้ตาบางนี่ออกมั้ยแก้ตาออกแล้วก็ขั้นเกลือจ้ะขั้นเกลือจัก 2-3 เทียกับเศร้าข้าวนะจ้ะมันก็จะได้หัวหอยขาวๆแบบนี้แหละผักก็สิมีผักซีต้นหอมจ้ะใบบะกูดซอยน้ำน้อยหนึ่งเนาะ 2-3 ใบตะไคร้หอมแดงหั่นให้เบิ่งจ้ะตะไคร้หอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกเขียวพริกแดงซอยจ้ะหมักเผ็ดบ่เผ็ดก็ตามใจตามชอบเลยเนาะมาจากที่นี่เดี๋ยวเฮามาลงไม้ลงมือก่อยกันเลยจ้ะมาจากที่นี่ใส่หอยลงไปเลยโทษที่จ้ะเผ็ดน้อยเผ็ดหลายขึ้นอยู่กับความชอบนะจ้ะผู้ใดมักเผ็ดหลายก็ใส่บักพริกหลายต่อไปก็สิเป็นหอมกระเทียมพริกซอยจ้ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตะไคร้จ้ะสมุนไพรไทยบ้านเฮาหอมอยู่แล้วนะจ๊ะต้นหอมผักชีเฮาใส่ที่หลังจ้ะพริกเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ความชอบนะจ๊ะพริกป่นข้าวคั่วมะนาวจ้ะมะนาวเนี่ยแต่ความชอบเลยนะจ๊ะบีบจวดลงไปเลยหอมแผ่นใส่บักงวงสับลงไปน้ำน้อยหนึ่งนะจ๊ะนี่เก่าก็เดิมจ้ะของแสบใส่น้อยแสบน้อยใส่ลายแสบลายใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะน้ำปลาจ้ะคนเลยจ้ะทีนี้ทำการคุเรเลยให้รสชาติได้ทีก่อนนะจ๊ะค่อยใส่ต้นหอมผักชีเดี๋ยวมันซ่อมขอชิมก่อนจ้ะเปรี้ยวหรอขอเพิ่มน้ำปลาลงไปอีกนิดจ้ะเดี๋ยวเพิ่มหมกพริกลงไปอีกจ้ะยังบ่เผ็ดซาใจกันได แล้วก็น้ำปลาจ้ะคนเลย
ีสันหนาทานซิมจ้ะซิมมาที่ไหนครับแล้วเสริมบักม่วงลงไปอีกเห็นบ่น่ากินบ่สุดยอดเลยนะจ๊ะเรียบร้อยใส่บกมองสุดท้ายจะเละบะตากินไปพร้อมใส่บกมองไปพร้อมนะจ๊ะจ้ะเอามาตักใส่จานกันเลยเรียบร้อยจานนี้เห็นบ่น่ากินบ่มันให้เบิ่งนี่ไก่ๆเลยนะจ๊ะข้าวเหนียวฮ้อนๆนะจ๊ะเนาะมะกุ่ยเนาะกินน้ำกันได้จ้ะหลังเพลย์ก็ขอบคุณจ้ะขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามจ้ะไว้จังใดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า